วัสดีครับผมนัทวัฒน์ธีรสวัสดิ์ครับผมบุญพิชาภูศรีครับผมผู้สื่อข่าวภาคสนามซันรีพอร์เตอร์โรงเรียนสุขุมวิทยาลัยครับนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยครับเรามาอยู่ที่โรงเรียนสุขุมวิทยาลัยครับตึกนี้ชื่อตึกอะไรอ่ะครับตึกสุขุมครับตึกยาวสุขุมบ้านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรียงผมสิตึกสุขุมตึกยาวสุขุมพอละเลิกนี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยเราจะมาพากันไปดูว่านะครับว่าตึกสุขุมเนี่ยมีอะไรกันเฮ้ยในตึกสุขุมเขามีเด็กมีนักเรียนมีอะไรก็มีแต่ตึกตึกสุขุมเนี่ยชั้นล่างมันคือพิพิธภัณฑ์กษัตริย์แห่งชาติโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยเฮ้ยข้างล่างมีพิพิธภัณฑ์ด้วยหรอถ้าไม่ใช่สำนักข่าวซันเนี่ยไม่เอ็กซ์คลูซีฟพอเราไม่เปิดให้นะครับโอ้โหนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟมากมากเลยไปดูกันเลยไหมไปเลยปะและตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่หน้าห้องพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีทั้งหมด16ห้องแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมเฉพาะไฮไลท์เด็ดๆกันในพิพิธภัณฑ์นี้ห้องนี้นะครับก็คือห้องแรกของพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาตินะโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนะครับโดยในห้องนี้นะครับก็จะมีจารึกศิลานะครับที่จารึกไว้ว่าการศึกษาไทยเนี่ยได้เจริญขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับถัดมานะครับเราจะมาชมกันต่อกันที่ห้องภูมิปัญญาครูสวนนะครับโดยห้องนี้นะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับท่านอาจารย์ที่เคยมาสอนที่สุขุมโต๊ะนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะทองรู้ไหมครับโต๊ะทองคืออะไรโต๊ะที่นักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งในสมัยนั้นจะได้มานั่งหรือเปล่าครับถูกต้องครับโต๊ะทองเนี่ยเป็นโต๊ะสำหรับนักเรียนที่ด้านอันดับที่1ของห้องนะครับจะมานั่งที่โต๊ะนี้นะครับเดี๋ยวโต๊ะทองทำไมมีไม้ด้วยเนี่ยนี่นะครับก็คือไม้เรียวหลงเสกครับสงสัยไหมครับว่าหลงเสกคือใครครูฝ่ายปกครองปะเก่งมากครับหลงเสกหรือหลงเสกสุนทรครับท่านเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนะครับถัดมานะครับก็คือเจ้าพญาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีนะครับซึ่งท่านนะครับเป็นนักเรียนที่สอบได้3คนแรกของโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนะครับ wow. และองค์การยูเนสโกนะครับได้ยกย่องท่านนะครับว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวงการการศึกษาอีกด้วยนะครับทางด้านนี้คือโต๊ะของอาจารย์ใหญ่เนาะแมสตันที่ท่านมีความสำคัญเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่สร้างห้องนี้เราจึงนำโต๊ะของท่านเนี่ยมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านโมเดลด้านนี้นะครับคือโมเดลอัตลักษณ์ของโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนั่นเองมีอะไรบ้างครับเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกตัญญูพ่อแม่และดูแลน้องครับที่พูดมาทั้งหมดนะครับคืออัตลักษณ์ของโรงเรียนเราซึ่งเราได้จำลองเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลแบบที่ท่านเห็นเลยสุดท้ายนี้นะครับก็คือล้วนโรงเรียนจำลองครับของโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนะครับเปรียบเสมือนนะครับเราเนี่ยยังเป็นคนนอก นะครับยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสุขุมมากเพียงพอนะครับแต่พอเรานะครับได้เข้าไปศึกษาแล้วเรียนข้อจบออกมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าสุขุมเนี่ยไม่ได้สอนแค่วิชาการแต่สอนทั้งวิชาชีวิตกิจกรรมและการเข้าร่วมกับคนอื่นได้อย่างง่ายนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์การศึกษาแห่งชาติโรงเรียนสุขุมวิทยาลัยนะครับผมนัทพัฒน์ธีรสวัสดิ์ครับผมบุญพิชาภูศรีนะครับนักข่าวภาคสนามประจำสำนักข่าวซันรีพอร์เตอร์รายงาน